สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของนักชกประเภทป้องปิดบัญชีนะครับเต็งหนึ่งสิบเจ๊ใส่รุ้งมังกรปากน้ำโพเห็นไหมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวนะครับนะกับอาวุธที่หนักหน่วงประเภทป้องปิดบัญชีซึ่งก็จะหายากลำบากเหลือเกินในยุคปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันนะส่วนมากจะอยู่ที่การฝึกฝนนะครับสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้ง2ไฟนะครับไฟแรกเป็นสมัยที่ยังเป็นหนุ่มน้อยโดยใช้ชื่อว่าซุปเปอร์เอ็กปอเพชรนำชัยสำหรับไฟต่อมานะครับใช้ชื่อว่าเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งมาเปรียบเทียบกันดูสิครับว่าเต็ง1สมัยก่อนกับสมัยนี้ยุคไหนโหดกว่ากันเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานว้าวสำหรับคติคาในการชกบอกชกให้ชกหมดสันบอกแยกก็ให้แยกที่สำคัญอย่าทวงหัวลานกูเอาหลังจากที่กรรมการได้บอกคติคาแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยซุปเปอร์เอกปอเพชรน้ำใช่คนนั้นเอาเนี่ยช่วงนั้นอายุ21ปีเนี่ยเนี่ยว้ายวาเมนโลนะโดนตัวคู่ชกสีธรรมดาหรือที่นี่เอซีห้าล้านเลยคนน่ะเห็นบ่กรรมการกับบอกเขาไปตีกันเท่าไหร่อันนี้ชกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมืองตูกรรมการให้สัญญาณชกเนี่ยใช้ศอกได้นะครับนะถ้าใส่สนับศอกเอาพวกน่ะเห็นบ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของฝรั่งเศสนะครับนะผ่านมวยไทยมาแล้วหลายคนช่วงหลังๆมานี่ชนะสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าชนะสิงห์มณีแก้วสำลิดชนะก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีแล้วก็ชนะมวยไทยเบอร์หนึ่งของประเทศจีนซิ่วเจี้ยนเหลียงปาดโถบ่แม่นธรรมดาเอาเต็งนึงตีศอกเบาๆแล้วก็ย่างเขาหาพยักนานแล้ววะสิตีฝรั่งพันเต็งนึงว่าเอานั่นหมัดหนักนะครับโอ้พ่อน่ะโอ้โหดังบึ้มพี่น้องเอ้ยเออนั่นแล้วงัดนานแล้วเอากรรมการเขางัดหนักกันแล้วแยกทำไมอ่ะวิว้าวอย่ามาบอกกูแยกเองก็ได้เอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเอาเต็งนึงก้าวเข่าหาอันนี้กองเชียร์เยอะนะครับนะซุปเปอร์สตาร์ฝรั่งเศสในยุคนั้นนะเนี่ยว้ายสาวสาวกีดกันแล้วเนี่ยจดจดจ้องจ้องรอจังว่าแล้วโอกาสนั่นนะทีมคอนเอิร์กคนเดียวเต็งหนึ่งเอาช่วงนั้นก็ใช้ชื่อว่าซุปเปอร์เอ็กนะครับเตะเขาบักแอลเอากระโดนขวาคืนสองดอกเอาต้อยมัดตัวเอาเดี๋ยวนี้ดาวพลึกหัดกับโคจรรอบ86แรงเทียนแล้วกรรมการรวยแต่ว่าประหยัดเพื่อนเถอะพวกเฮตเตอร์ฟูมาแกงกินเองเอาแยกออกมาเนี่ยอุ้ยหน้าตาหล่อเหลานะครับนะเหมือนซูเปอร์แมนเหมือนโลนาโดผสมซูเปอร์แมนนะเอาเต็งหนึ่งจดจดจ้องจ้องตอนนั้นยังไม่อ้วนนะครับนะยังจ่อยแจงแหงขากันน้อยๆซะเอาว่ายังไงก็ต้องระวังนะเพราะเป็นซูเปอร์สตาร์นะสำหรับไอเอซิดเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเตะขัวมากเอาหน่ะน่ะกอดกันกรรมการว่าจังใดแยกบ่ว้าวแยกทำไมหลังจากที่ท่านกรรมการแยกออกมากับให้สัญญาณตีกันต่อทนตัวเอาเต่งหนึ่งเตะเขาขีดตะแห่ขีดตะแห่กับเพื่อว่าขีดตะแร่อู้หูยอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยแสงสีเสียงไหมฝนอุ้ยอุ้ยเอาเอาฝนจ้วงด้วยมัดไส้มัดขวนตัวเอลซิปฮอลลารี่ไหมเนาะนั่นนะให้บอกฟันสอกเอาเตียงหนึ่งวัดยังไงเอาตีเข้าไส้เข้าตรงสะโพกกันแล้วเอานั่นเอาแยกทำไมเอาเฮ้ยว้าวเย่เอากรรมการแยกออกมานะครับเนาะเอาเฮ้ยเป็นยังสนับสอกหลุดเอาชกที่ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่สนับศอกนะครับเนาะเพราะว่าคนฝรั่งเศสยันศอกเอาตีกันทมอยพนักเอากรรมการเล่งนะครับจดจดจ้องจ้องหาจังหวะและโอกาสเอาเมิดยกเสียงระฆังดังแม่งแบบนึงเอากลับมาแหละยกต่อมานะครับเนาะยกที่ซองเอซิดขยับเข้าหาพวกไหนเห็นว่าถูกเตะใส่เอาหนักเห็นว่าต่อยมัดแล้วตัวเอาสำหรับเอซิดนะครับพวกน่ะประสานแข้งเห็นไหมเอาดูการชกของทั้งสองนี่ก็เป็นแบบมวยไทยนะครับเอา
แนมไม่ออกเลยว่าใครเป็นอย่างอื่นบ้นเถอะเอาก็เลี้ยนมวยไทยไหมเนาะเป็นผีบ้ามาเลี้ยนก็เอิญมวยไทยเขาน่ะว้าวแยกออกมาว้าวกรรมการโอ้ยถือใจกรรมการแล้วละนั่นโอ้ยมาฆ่าตะหูดอันนี้เถอะบุปันมวยจีนแล้วรถเว้ยมวยจีนเนี่ยสันสิถือนอกในการพูดแล้วไปจัดนั่นแล้วจัดสนับสอกยุบเครื่องสุโมงคุณไอ้มวยเพิ่นพักฟื้นนี่เห็นบ่โดดตีมัดตัวเอสซิดเอาไงหน้าเอาวิชาไงหน้าก็เป็นวิชามวยไทยอีกชนิดหนึ่งเอาแยกออกมากกรรมการเนี่ยเฮ้ยเป็นตะหุ่นห้วยเนาะย่ำมวยสินอกกันเนี่ยย่ำมวยเป็นร่องกันไหมสันพ่อสิถือนอกกับหูดแขนเจ้าของลงกับตีรถได้พักรถดิเอาประสานแข่งเต่งหนึ่งเตะใส่ขบักแอลเตะใส่อีกครั้งหนึ่งอ้าวร้องเบิ้งนะเอาเดี๋ยวอาวุธของเรารุนแรงกว่านะเห็นไหมเตะใส่นะโอ้โหเอาเอาดังบึ้มเลยพี่น้องหันโอ้โหเข้าคางกระไตเน่นๆเลยเอากรรมการว้ายสิเซเว่นเก๋นายเช่นเอาน่ะจับแพ้อะไรที่นี่เอานั่นเอ้าเฮ้อบ่พอใจแล้ววันนี้เอาลองเบิ้งว้ายเจ้าจับคอยแพ้ได้ตั้งหน่อยคอยบ่ทันในเป็นหยองเบิ้งคอยวิเพื่อนคอยบ่เป็นหยองเอ็นบ่เนี่ยคอยบ่ทันในแพ้คอยบ่ทันในแพ้ว้าวยาสลอสแลเข้ามุมได้ว้าวกูจับมึงแพ้แล้วจับคอยแพ้ได้จังหน่อยคอยถึกของคอยถึกของคอยถึกเต็งหนึ่งของมาซีเมลนี่ว้าวว้าวมึงในชีวิตเพื่อนให้มึงอีกเห็นบ่นี่ที่4 5 6 7 8 9 10 11 12ว้าวว้ายแพ้แล้วหิบลงห่านโวยวายฮัสแตดยังเอาผลปรากฏว่าเต้งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งนะครับน็อกภายในยกแรกเนี่ยเห็นบ่นี่โอ้โหโอ้ยข้อเกียร์พักกันแล้วโอ้ยอยากให้พี่มาดมาเบาด้วยวะอันนี้มาแล่อีกมุมนั่นเอาเอานั่นอ่ะอ้อฮอคอแทบหักกันแล้วพี่มาดเอาเนี่ยเอากูสายดูเถอะแท้เอาเตะขอขีดแต่แรกก็นั่นโอ้โหเอาไอ้ตอนลุกขึ้นมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าหมดสภาพนะเอาแต่ตอนวิทย์เพื่อนนะมันมีสภาพแล้วเห็นไหมเนาะใครก็เฮ็ดได้ที่แหละวิทย์เพื่อนเจ้าพี่เขาเรียกย่มระบุนแหละถือว่าไอ้ชายเตียนดีๆเนาะเตียนน่องน่องนุ่งนุ่งเนาะเอาก็มาดูอาการเนี่ยเอาแต่ดูไปก็น่าจะชกได้นะครับเนาะและก็มาดูการชกของเต็งหนึ่งอีกไฟนะครับสำหรับการชกในครั้งนั้นโอพระเจ้าบรรยากาศดีเหลือเกินเนี่ยเป็นรายการไทยไฟเกาะสมุยเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2558ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์สำหรับคู่ชกของเต็งหนึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับท่านนักชกจากฝรั่งเศสเกตันดัมโบเอาพวดนะเห็นบ่แลนน่ะแล้วไว้ท่านผู้ชมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างชาติและคนไทยคนที่อยู่ที่เกาะมุ้ยสุราษฎร์ก็ไปเชียร์อย่างล้นหลามเอาบาดที่นี่กับเต็งหนึ่งท่อนตัวออกมานะครับนะเอาในช่วงนั้นก็อายุ23ปีนะครับนะถัดจากการทำให้ฝรั่งขาหักมา2ปีเนี่ยเว้ยบรรยากาศดีเป็นตาไนแหละท่ามกลางบรรยากาศล่มทะเลช่วยเขามากเป็นระยะกว่านะและเห็นเกาะอยู่ทั้งหน้าแล้วก็แสงดวงอาทิตย์สาดส่องมาโอ้โหดังไฟขึ้นบัดนี้กี่ของกี่ใส่ไข่เนี่ยไว้หนาหนาวไหมเนาะในขณะนี้นักชกทั้งคู่ก็ขึ้นเวทีแล้วนะครับเนาะสำหรับนักชกชาวฝรั่งเศสเกตันดัมโบนก็จัดว่าเป็นมวยเงินแสนได้นะครับชนะเจนรบพุ่มพันม่วงเอาพูดนะวุ้ยท่านผู้ชมนะพี่น้องเอ้ยโมกโขกเมเขตยุคกับมีอะไรที่นี่เอาในตอนนี้ก็วายครูพ่อเป็นพิธีนะครับเนาะก็บ่ได้วายโดนปันใดเห็นละพี่กัดน้ำหนักกับซิบว่าแม่น70อยู่บ้าล่ะและนี่ก็เป็นการชกไทไฟครั้งที่3ของเต็งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งแรกแพ้แตกอับดัลลามาเบลครั้งที่2ก็ชนะคะแนนรุ่งราวี
PK แสนชัยมวยไทยยิมสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เกตานดัมโบนักชกจากฝรั่งเศสเอาในช่วงนี้ก็เป็นการวายคู่จังเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งเต็งหนึ่งนี่สิวายคู่คือบัวขาวบ่ก็มีหลายท่านไม่เคยเห็นเต็งหนึ่งไหว้ครูนะครับนะเนี่ยหลังจากที่กราบแล้วก็อันตำเอาแล้วเราตีวีเอากรรมการอัดตีกันเข้าไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจตีกันให้คนมุ้ยสู้ราดแล่เอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะต่อไปนักชกทั้งคู่กันสิทำลายร่างกายกันเนี่ยถอดมงคลนั่นแหละเอาพลังก็มีมงคลดีแบบมวยไทยทุกอย่างมันถอดอุ้ยเพื่อนนะเสียกยังมาเคี่ยนค่ะเคี่ยนแน่แต่เบิ่งเนี่ยตอนนั้นก็อายุ23ปีนะครับเต็งหนึ่งนะโอ้โหฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาเพื่อนนะเห็นว่าสืบลึบหรอท่านผู้เบิ่งท่านผู้เบิ่งกับไปว่าท่านผู้ชมมานั่งเฮ็ดหูดังปึ้งปึ้งนะครับสู้วัดนั่นแหละอายกแรกเริ่มขึ้นล่วงเบิ้งเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นนะครับเอาแน่ว่าสิย่องจักน้อยกันแอร์แล้วแน่หรอตัวนี้เนี่ยเอาเต็งหนึ่งขยับของฮับพวนให้บอสเต๋ของนาท่องโอ้โหนักชกฝรั่งเศสคนนี้แข็งแกร่งนะครับนะไม่ใช่หมูนะว่าเป็นวาสิมาแพ้ยกแรกยกสองนี่นั่นให้บอสถือมัดถือเต๋เฮ้อจะออกมาเอากรรมการแยกออกมานะครับนะเต็งหนึ่งขยำเข่าหาเอาเต็งหนึ่งนี่ถนัดซ้ายนะส่วนคู่ชกนี่ถนัดขวาเอานั่นเห็นบ่ถึงมัดซ้ายบ่เอานั่นน่ะโอ้โหออกอาวุธแรงนะครับเต็งหนึ่งนี่โอ้โหสวกไปแต่ละบาทนี่เป็นตะย่านให้พี่น้องเห็นบ่น่ะโอ้ยตายนะเต็งหนึ่งว่าเอาเนี่ยไงหลังท้วนอีกแล้วคนมัดนักนี่นาทั้งสี่แล้วตอนนั้นขี่พลบ่ท่านมีดิเนี่ยเอาขยับของฮะโอ้โหสวกเข้าไปโอ้รุนแรงเหลือเกินอาวุธแต่งหนึ่งเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ไว้หูดลงน้ำเสียกันแล้วเฮ้นั่นท่านผู้ชมอ่ะเอาเนี่ยเอานับละบัดนี่เอาควาย6 7 8สุดได้บ่เอากรรมการนี่ชกต่อนะครับนะเอายกแรกก็โดนซะแล้วแล้วลองเบิ้งแต่งหนึ่งเอานั่นน่ะเห็นไหมเอารอดไม่รอดยกแรกนะโอ้โหพี่น้องไอ้ทั้งไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้ยว่ามันต่อพี่โดแลนต่ำมาแล้วมัดแต่งหนึ่งอันนี้เราจะดูคนหมัดหนักไม่หนักนี่ต้องดูหลายๆไฟนะครับเนาะเนี่ยน็อกต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยเห็นบ่กันยั่งเดียวน่ะโอ้โหเบิ้งตาเบี่ยงไส้พี่น้องโปลกปกนี่สอกกับกระมี่เอาลอกมากกรรมการอุ้ยกรรมการกรรมการเฮาอาจจะออกหมอสิกรรมการไทยต้องเสียงร้อดิพวนนะอุ้ยเอากรรมการคึกมุ้ยก็คึกแล้วเอาเตะขาตัวเนี่ยเอาจ้วงในมัดใส่เอาวื้อขึ้นมาคือกันแล้ววะเอานั่นโอ้โหพี่น้องเอาตาเบี้ยงไส้เนี่ยเริ่มตูบแล้วนะครับเอานั่นเอานั่นทั้งศอกทั้งมัดเอาวัดยังไงหลอดบ่หลอดยกแรกเฮ้อเอาแยกออกมาสิเอากรรมการแยกออกมาเอาเกตันเป็นไฟยังของฮาบังเอานั่นเตะขาเนี่ยเอาเจอสวนมาด้วยมัดเอามัดยกแรกเอารอดไปได้นะครับนายกแรกเอาเนี่ยมาแล่ภาพชาเนี่ยเอาดอกแรกนะครับมาถือเตะขาล่มแล้วเนี่ยเตะเขาเราจะของกระล่มเลยเอาล่องเบิ้งตีเอาพวนนะเห็นว่าวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับเนาะกอสมุยท่านผู้ชมก็ยืนเบิ้งสับลาบเอามาแล่ยกที่2บัดนี้เอาว่ายังไงเต็งหนึ่งนะยกที่2เนี่ยเอายกที่2มาตั้งรับแล้วบัดนี้เอาเตะขาบ่เอาเกตันดัมโบเนี่ยเห็นบ่ล่ะตาโปลกปกแล้วบัดนี้ตาใสเอานั่นน่ะเฮ้อเอาไถหน้านแล้วไถนานี่ก็ห้ามเกิน29นะครับปัจจุบัน
เอามือกว้านกันนำขบวนน้องกีพ่อพยุทธ์แล้วยอมไถนาเอาเกตันขยับเจ้าของหาตีมัดขวานตัวเอาถึกทีบเอาแท่งเข้าใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอยากตะมอเอากรรมการแยกออกมาเอาเต็งหนึ่งรู้สึกจะเพราๆนะครับเนาะยกแรกเนี่ยวะไล่ตีพันละวันเอาเคียขาปอกปอกแกล้งอ้วนอ่ะเห็นว่าโอ้ยเอาโดนแล้วไส้ขมับดังปอกหรือไงเอาด้วยนะฟันศอกโอ้ยเจอศอกสวนนะครับเอาโอ้โหลุงนี่พี่น้องเอ้ยสันเถือกนี่ยันขมับหายอยู่เอากรรมการเฮ้อเอานั่นน่ะเห็นบ่กรรมการแยกตัวเอาหลังจากแยกแล้วให้สัญญาณชกต่อเอาวันที่ไหนเต่งหนึ่งยกเนี่ยเอาเตะขาอาวุธครบเครื่องนะครับนะเต่งหนึ่งนี่เตะขาตัวเนี่ยเอาแลกเตะขากันแล้วบัดนี้เอาเตะขาลองเบิ้งลองเบิ้งเอาเอาหน่อยทั้งมัดทั้งเตะแล้วบัดนี้เอาเอาโอ้โหเห็นตัวเอาอยากทำมั่งเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาอันนั้นน่ะเห็นไหมโปโลโป้งและตาใสของเกตันดัมเบิลเอาเนี่ยเอาเริ่มสิเซ่ซกเซ่ไส้แล้วไว้โดนหนักหนักไหมเนาะเนี่ยโอ้โหเอาต้นศอกวันนี้เอาเป็นตาตายเนาะครับศอกเต็งหนึ่งเนาะถือจังๆนี่โอ้ยตายแล้วเนี่ยล้มลงไปตัวอากรรมการให้สัญญาณชกอีกครั้งหนึ่งเอาเกตันเดินขยับเข้าหานะแต่สภาพเนี่ยสภาพรู้สึกจะเป็นรองนะแต่เป็นฝ่ายเข้าหานะเต็งหนึ่งเนี่ยสภาพดีกว่านะครับแต่เป็นฝ่ายถอยเอาหน่ะนะเห็นว่าจ้วงมัดใส่รู้สึกว่าสิยุดเกมไปนะครับสำหรับเต็งหนึ่งเกมลุยวะเนี่ยได้นับยกแรกเลยออกมาเอาเตะขาเอาใครๆเอายกสองเนี่ยก็คือใครถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาเมิดยกนะครับเมิดยกสองเอากลับมาแหล่ผักชาญเห็นบ่โอ้โหพี่น้องเอ้ยมาแต่ละบาทเนี่ยโอ้น่ากลัวเหลือเกินเต็งหนึ่งตีแห้งเนาะเจ้าว่าว่าเพนตีสร้างตายมาเก่าซึบเก่าตัวละตัวเต็งหนึ่งเอาสลับต่อไปกับมาแล้วยกที่สามนะครับยกสุดท้ายนะว่าเต็งหนึ่งสิน็อกว่าน็อกนะเอาถ้าลุยนี่มีโอกาสน็อกนะครับน้องนันเห็นว่านันเห็นว่านันโอ้โหทั้งไปแต่ละบาทพี่น้องเออเอากัดแขวงยิ่งแขวสู่แล้วสำหรับนักชกฝรั่งเศสนะครับเกตันดัมเบิลอัดแยกออกมาทำไมเอาขวดนะท่านผู้ชมกิติมศักดิ์อาค้นตีกันพะนะเอาเกตันขยับเข้าหาเอาคะแนนเป็นรองนะว้าวสิน็อกเต็งหนึ่งพะนะเกตันว่าเอานันเอาอาจแยกออกมาขวดนะเห็นบ่คนสวยสมุยเอาสงสัยเป็นสาวยกไปเนาะสาวชูไปเอานั่นจ้วงนี่มัดขัวนะครับเกตันเอาเอาเด็กเตียงหนึ่งนี่สินิ่งนอนใจบ่ได้อาจสิถือนกกระเดะวันถกรู้สึกว่ายกสองยกสามนี่จะชกระวังตัวนะครับเตียงหนึ่งเอาฟันศอกไม่ถึงเอานั่นเห็นบ้านตัวสิเตะบ่เตะว่ามันแตกหรือที่ที่นี่เอานักชกฝรั่งเศสเฮ้อแตกแล้วโอ้ยเอาโดนศอกนะครับเนาะระวังคิ้วแล้วเนี่ยเอาล่องเบิ้งเอาเต็งหนึ่งเนี่ยกลับมาชกแบบตั้งรบเนาะอาก็มีอยู่สองอย่างนะครับเนาะก็คือชกแบบมีน้ำใจนะหรือไม่ก็กลัวพลาดนะครับเพราะว่าสาวสมุยเสียดีไอ้เต็งหนึ่งแต่น่าสาวสมุยไว้เอาหน่อยล่องเบิ้งอ้าวเริ่มจะไม่มีอะไรนะยกที่3เนี่ยเหมือนจะผ่อนๆไปนะเต็งหนึ่งไหมเอาเตะประสานแข้งหน่อยเห็นว่าเขาเตะขานั่นเตะขาเต็งหนึ่งแหละเอาเกตันกันยังว่าท่านละคว่ำพญาย่ำเอาโดนสวนออกมาหนักๆนี่โอ้โหเอาเตะใส่แล้วล่องเบิ้งกับเต็งหนึ่งเอานั่นเอารู้สึกว่าจะออกอาวุธเบาๆนะครับเต็งหนึ่งเอายกที่สามบ้างได้เสียงปีกองรั่วเอาเมิดยกคงจะไม่มีปัญหานะครับเห็นบ้านตัวสาวสวยอันนั้นคนหัวล้านก็มีสำหรับคลิปนี้ก็ปิดเสียงภาคเบาๆนะครับเพราะมีเสียงภาคในสนามแรงเอากลับมาแล่ภาพชาเนี่ยบอกเตะเขาวักแอลนะจ้วงด้วยมัดตัว
ลูกได้แต่แตกหน้าผากอ๋อนี่ที่โดนนับครั้งแรกนะครับเนี่ยเอาผลการตัดสินกับห้องสิบ่มีปัญหาผลสรุปว่าเต็ง1 10เจสายรุ้งมังกรปากน้ำโพเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเกตันดัมโบไปแบบขาดรอยเห็นตัวเอาจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ